ะสภาพอากาศช่วงนี้ทางตอนบนยังเสี่ยงฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดฝนในช่วงนี้บ้างติดตามรายละเอียดกับสถานีอากาศ NBT กันค่ะสวัสดีครับร่องมรสุมกำลังแรงทำภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกเสี่ยงเจอฝนตกหนักต่อเนื่องหลายพื้นที่ยังมีโอกาสสูงที่น้ำจะท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครับวันนี้ถึงวันที่24กันยายนจะเป็นอีกช่วงที่บริเวณประเทศไทยตอนบนไล่ตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะร่องมรสุมที่พาดผ่านอยู่ในขณะนี้จะเริ่มแรงขึ้นเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากทางซีกโลกเหนือแผ่ลงมาทำให้ในระยะแรกๆมีฝนหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะตามแนวร่องมรสุมต้องระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและอาจมีดินโคลนถล่มได้ครับโดยคาดว่าฝนจะเริ่มลดลงหลังวันที่27กันยายนเนื่องจากเริ่มมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมทางตอนบนของไทยครับส่วนชาวกรุงเทพและปริมณฑลในระยะนี้ยังมีความเสี่ยงต่อฝนปานกลางถึงตกหนักหลายพื้นที่ครับวันนี้ยังมีฝนฟ้าคะนองตกได้เล็กน้อยถึงปานกลางโดยมีโอกาสเกิดขึ้นได้เกือบทุกเขตส่วนมากทางตอนบนและด้านตะวันออกโดยเฉพาะช่วงเย็นถึงค่ำหลังเลิกงานหรือออกนอกบ้านให้เตรียมร่มและเสื้อกันฝนเดินทางสัญจรต้องระวังฝนตกถนนลื่นและระวังน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ที่เป็นแอ่งหรืออยู่ใกล้แม่น้ำเนื่องจากระดับน้ำที่สูงขึ้นจากฝนอาจดันท่อขึ้นมาทำให้น้ำท่วมถนนได้ครับมาตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนยังเยอะอยู่นะครับตกได้ถึง 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางก็มีฝนเยอะเช่นเดียวกันครับตกได้ถึง 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ดีครับภาคตะวันออกยังมีฝนมากนะครับโดยมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรลงใต้มาที่ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ